หลังผ่าคลอดจำเป็นต้องใส่ผ้ารัดหน้าท้องไหมนะคะก็คือถ้าหากว่าถามว่าจำเป็นไหมเนี่ยหมอถ้าให้หมอตอบแบบตรงไปตรงมานะหมอบอกว่าแล้วแต่เลยใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เพียงแต่ว่าตัวรัดหน้าท้องเนี่ยที่เป็นผ้ารัดหน้าท้องถ้าเราใช้หลังคลอดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรก็แล้วกันนะคะอันแรกเลยก็คือหลังคลอดค่ะท้องเราเคยขยายพอคลอดปุ๊บมดลูกมันมีการหดตัวลงเพราะว่าลูกคลอดไปแล้วถูกไหมคะแต่ว่าท้องของเราที่มันมีการขยายเนี่ยมันยังมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะในขณะที่มดลูกกับมันขนาดเล็กลงการใช้ผ้ารัดไว้อะก็จะมีประโยชน์ก็คือว่าโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการผ่าตัดคลอดนะคะในกรณีที่เป็นการผ่าตัดคลอดเนี่ยแผลผ่าตัดกับมดลูกอะคือมันตำแหน่งเดียวกันถ้าหากว่าท้องเรากำลังหลวมอะแล้วมดลูกเล็กมดลูกมันจะพลิกไปพลิกมาได้เวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือเปลี่ยนท่าพลิกตะแคงซ้ายตะแคงขวาหรือลุกขึ้นเดินเดินลุกจากเดินเป็นนั่งจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นนอนอะไรแบบนี้เวลาเราเปลี่ยนท่าค่ะเราจะเจ็บแผลค่อนข้างเยอะเพราะว่ามดลูกมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วไปกระเทือนแผลนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ผ้ารัดหน้าท้องเนี่ยก็จะช่วยฟิกซ์นะคะให้มดลูกเราอ่ะไม่เคลื่อนตัวมากจนเกินไปเป็นสิ่งนึงเลยค่ะที่จะช่วยลดอาการเจ็บแผลหลังผ่าตัดคลอดได้นะคะส่วนตัวหมอเองเนี่ยหมอก็ชอบแนะนำคนไข้ให้ใช้เหมือนกันนะคะความคาดหวังน่ะไม่ใช่รัดเพื่อให้เราผอมนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวแต่ว่าการรัดเนี่ยรัดเพื่อให้มันเกิดการกระชับและทำให้หมดลูกไม่พลิกไปพลิกมาเยอะจนเกินไปมันจะช่วยลดในเรื่องของอาการเจ็บแผลหลังผ่าตัดคลอดได้นะคะแล้วก็ในกรณีคลอดเองก็เช่นเดียวกันท้องเราอ่ะที่มันหลวมๆค่ะเวลารัดไว้มันก็จะได้ไม่เคลื่อนไหวเยอะจนเกินไปนะคะก็จะช่วยลดเรื่องของอาการปวดในช่องท้องได้ประมาณนึงเลยนะคะแต่ถามว่าไม่ใช้ได้ไหมก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆคือถ้าเราไม่ได้ปวดขนาดนั้นเราสบายดีเราไม่อยากรัดก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าผ้ารัดเนี่ยไม่ได้ทำให้ไขมันลดผ้ารัดหน้าท้องไม่ได้ทำให้ไขมันลดไม่ได้ทำให้เราผอมลงแล้วก็ไม่ได้ทำให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะคือไม่ได้มีผลแบบนั้นแต่ว่าตัวผ้ารัดหน้าท้องเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะช่วยลดอาการเจ็บแผลแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของอาการปวดหน่วงในท้องเนื่องจากการเคลื่อนไหวตัวของมดลูกหลังคลอดนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ให้คุณแม่แต่ละท่านดูที่อาการของตัวเราเป็นหลักก็แล้วกันนะคะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เอาที่เราแบบรู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเราก็แล้วกันค่ะ